วัสดีค่ะครับผมวันนี้นะพ่อสามีเกมมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะเราจะให้ทายชื่อจังหวัดง่ายไหมง่ายง่ายแค่ทายชื่อเองอ่ะง่ายใช่ครับแต่ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีหลายพยางค์ถูกป่ะอย่างสมุทรสาครมีกี่พยางค์สมุทรสาครอ้าวสามครับอะไรสมุทรสมุทรสามุทรสาครเรารู้แล้วใครจะโดนเรารู้แล้วใครจะโดนถ้าสามอ่ะเป็นไงไม่ตอบอ่ะตอบแล้วไงครับบอกว่าสี่สี่ไม่ใช่เหรอใช่อ๋อห้าพยางค์ระดีมาแล้วตอนสิธรรมราชอายุทยานะจบกิริขันเรียบร้อยตอบช้าเลยครับไม่รู้เลยเหรอเออสิบวิมันน้อยโอเคครับผมวันนี้เราจะมาให้ทายกันเรื่อยๆใครที่ตอบถูกนะถือว่าเป็นคนที่เก่งมากนะครับใครที่ตอบผิดก็น่าขำไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้สิทธ์นะครับจะชี้ดีไหมชี้แบบ1 2 3 4 5หรือว่าโอนายออกดีกว่าแล้วก็เรียงแถวตั้งแต่ตาแรกจนตาสุดท้ายเลยนะได้ได้อ่ะพี่ต้องคนแรกอะไรเนี่ยแม่ใครทายผิดโดนป้ายหน้านะโอเคเข้าใจนะครับถือว่าแบบคุณรู้น้อยมากแล้วคุณอยู่ประเทศไทยได้ไงนะครับพร้อมไหมครับเกิดอเมริกานะใช่เหรอแล้วตอที่ฮอตแก่นฮอตแก่นฮอตแก่นโอ้โหไม่เกิดไกลแล้วเราเนี่ยเอามาเริ่มจากจังหวัดง่ายๆนะครับ10วินเท่านั้นนะครับอ่าโอเคทายชื่อจังหวัดที่มี1พยางค์นะพี่ต้นเริ่มพี่ฟิวน้องฟิวน้าเอาเลยไม่เป็นไรตานี้ถือว่าเก่งมากนะทุกคนเกือบแย่นะครับผมเ
่งพยานครับชิมใหม่ชิมใหม่ชิมใหม่ผิดอ่ะโอ้โหไม่น่าพลาดเลยนะไม่น่าพลาดเลยนะพวกเนี้ยมองหน้าเองก็เป็นเชียงใหม่อะไรวะเสียงเหนือคนเหนือรอบเย็นกับพี่กาดีกว่าขอปิดไปอยู่หลังดีกว่าเออวันนี้พี่ต้นไปอยู่หลังพี่แกมไปเออสลับกันบ้างไหมไม่ไหวอะไม่งั้นเราไม่มีที่ให้ทาเลยเอามาพร้อมนะครับเรามาเริ่มกันที่จังหวัดที่มี5พยางค์ครับอ้าวปะจวบคีรีขันธ์แย่เหี้ยวน้องผิวนครศรีธรรมราชพี่เจนครับนครสวรรค์บึงเรียบร้อยนครสวรรค์มีบุรีเหรอมีบุรีไอ้ที่ผมคิดอ่ะเอาเลยเอาคือมากินนี่แล้วมันสตันไงพี่เจนไปอยู่หลังพี่ต้นครับโอ้ยมานี่โอ้ยโอ้ยยังรอดอยู่คนเดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาถามข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับทายจังหวัดนะครับพี่มีสองพยางค์พี่ติ๊กครับเลยนะเชียงรายขอนแก่นเชียงใหม่ดิเอาดิไปอยู่หลังครับโอ้โห
ล่นบ้านเกิดตัวเองอย่างเดียวเลยปังเขาเล่ามาถ่ายจังหวัดที่มีหนึ่งอย่างพี่ฟิล์มครับน่าเลยเฮ้ยตราดแพ้เอ้าตังข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะมาทายชื่อจังหวัดนะครับสองพยางค์ครับพี่เฟรมพังงาพี่ต้นคิดว่ากำลังจะไปไหนสุพรรณสุพรรณสุพรรณบุรีต้นคิดพังงาไว้ไงแล้วพอมาต่อพังงาแล้วต้นจะไปไม่ได้เลยจะยาวไปไหนอีกตาอีกตาไปน้องๆบอกว่าอยากดูอีกตาต้องเอาสองพยางค์แล้วแหละตาสุดท้ายนะครับน้องๆตอบไปน้องคนเราด้วยนะครับเราจะมาทายชื่อจังหวัดที่มี3พยางค์ครับพี่เจนสระไปแล้วโบนัสสระแล้วมอบเลยสระไปยังยังไม่ตอบนะไม่หมดเลยหมดเถอะสระได้แต่ดีเลยสระบุรีสระปากตาสุดท้ายแล้วกันนะครับพอแล้วโอเคทายชื่อจังหวัดที่มี3พยางค์ครับสิงห์บุรีเป้าดูดิบุรีรัมย์บุรีรัมย์ถูกต้องครับต้นลพบุรีลพบุรีถูกต้องราชบุรีสิงห์บุรีเอ้ยเอาไปแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับเราเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับหรือเอาไปเล่นกับครอบครัวได้นะใครเครียดช่วงโควิดที่ไปไหนไม่ได้นะครับน้องฟิวรู้สึกไงบ้างวันนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ตอนนี้ขำเหนื่อยมากเลยพี่แกมครับน้องมีกี่พยางค์ครับ4ครับโอ้โหรู้แล้วครับพี่ต้นวันนี้เฮฮาไหมครับครับผมชอบแป้งมากเลยครับโอ้โหพี่ฟิวครับวันนี้ตอบถูกเยอะไหมลูกเยอะก็ได้หน้ารู้สึกเหมือนจะโดนเยอะเหมือนกันแล้วพี่เจนะครับคนไทยหรือเปล่าคนไทยครับโอเคจังหวัดตลาดก็มานะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราพี่ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย